วัสดีครับวันนี้เป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เราจะพาไปเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรม4ชนเผ่าครับที่จัดขึ้นโดยอบต.ห้วยชมพูครับจัดขึ้นณบ้านปางขอนหน้าโรงเรียนจีนนี่แหละครับเป็นสถานที่กางเต็นท์สำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนบ้านปางขอนครับส่วนการจัดงาน4ชนเผ่านั้นจะเป็นยังไงเราไปติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับว่าวิถีวัฒนธรรม4ชนเผ่าของบ้านปางขอนที่ถูกจัดขึ้นโดยอบต.ห้วยชมพูนี้เขาจัดโดยออร์แกไนซ์นะครับออร์แกไนซ์ขึ้นมาจัดงานที่นี่เพื่อที่จะให้ที่นี่เนี่ยได้ซึมซับวัฒนธรรมแบบเมืองและก็จัดวิถีวัฒนธรรมแบบชนเผ่าให้คล้ายคลึงกับในเมืองครับก็จะมีพิธีการแบบชนเผ่าครับโดยการเปิดโดยท่านปลัดอุโสพื้นเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็นายกอบต.ห้วยชมพูนี่แหละครับกล่าวเปิดงานประเพณีวัฒนธรรม4ชนเผ่าประจำปีพ.ศ. 2566ของอบต.ห้วยชมพูในวันนี้ครับถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ครับที่พี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง4ชนเผ่าครับลาหูอาคาลีซอและอิวเมียนนะครับได้รังสรรค์เติมแต่งนะครับแล้วก็ร่วมมือกันจัดงานวันนี้ก็ให้เกิดขึ้นนะครับโดยที่มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานครับข้างเลยครับครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าบ้านปางขอนเนี่ยเป็นบ้านวัฒนธรรม4ชนเผ่านะครับสำหรับผู้ที่จะมาเยี่ยมเยือนทั้ง4ชนเผ่านี้เขาก็จัดงานนี้ขึ้นมาครับเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีการแต่งตัวแบบชนเผ่าแต่ละชนเผ่าครับโดยเฉพาะงานนี้ครับขาดไม่ได้ครับเรื่องความบันเทิงความบันเทิงที่นี่ผมยกย่องจริงๆว่าเขาทำได้ดีครับไม่มีการแสดงที่เป็นศิลปะแบบเมืองที่มีเต้นโชว์โป๊เปื่อยให้เห็นครับจะมีการแสดงร้องรำทำเพลงแบบชนเผ่าครับมันก็เลยทำให้วัฒนธรรมที่นี่ยังคงอยู่และสีสันความน่ารักของผู้ที่ออกมาแสดงเนี่ยก็คือชาวบ้านจริงๆครับชาวบ้านที่ซ้อมเต้นซ้อมรำใช้เวลาซ้อมเนี่ยหลายวันครับกว่าจะมาแสดงให้เราได้เห็นเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยครับนี่คือการทุ่มทุนสร้างจริงๆของชาวบ้านทั้ง4ชนเผ่าที่มารวมตัวกันณบ้านปางขอนแห่งนี้ครับผู้คนมากหน้าหลายตาครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอคันธุกะที่มาเยือนที่นี่เนี่ยก็มีสีสันใบหน้ายิ้มแย้มกับการต้อนรับของที่นี่อย่างดีเลยครับไม่ว่าหมู่บ้านนี้จะจัดงานจบสิ้นไปแต่วิถีชีวิตของหมู่บ้านนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมครับอยากเชิญชวนครับว่าขึ้นมาเที่ยวบ้านปางขอนคุณจะได้เจอกับอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงของดอกซากุระบานนี่แหละครับดอกซากุระกำลังบานออกสะพั่งทั่วดอยปางขอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะทำให้เราเนี่ยมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและความงามของดอกซากุระบานบนดอยปางขอนด้วยนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรม4ชนเผ่าที่จะทำให้เราได้สัมผัสความรู้สึกจริงๆไม่ว่าจะยิวเมียนไม่ว่าจะลาหูไม่ว่าจะอาคาไม่ว่าจะรีซอที่นี่ก็คือวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับเห็นไหมครับว่าใบหน้าแต่ละคนที่เข้ามาในงานเนี่ยก็จะมีการจัดโต๊ะจีนด้วยนะครับโต๊ะจีนเนี่ยก็เป็นอาหารอาคาครับแต่เป็นโต๊ะกลมๆแบบโต๊ะจีนก็จะได้นั่งโต๊ะทานอาหารแบบครบหน้าเจอเพื่อนฝูงก็ได้มาพูดคุยกันก็เป็นวัฒนธรรมที่เราจะสามารถสัมผัสได้ครับไม่ใช่เฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เราสัมผัสวัฒนธรรมจริงๆด้วยนะครับก็คือไม่ว่าจะงานบวชไม่ว่าจะงานเอ้ยงานบวชไม่มีไม่ว่าจะงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานเลี้ยงฉลองงานต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถขึ้นมาสัมผัสหมู่บ้านนี้ได้โดยมาสอบถามปฏิทินท่องเที่ยวได้ที่พ่อหลวงบ้านปางขอนได้เลยครับเขาก็จะบอกว่าในช่วงเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรหรือว่าเราอยากจะมาเที่ยวในฤดูกาลแบบไหนขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมเรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนคนปางขอน
ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวในงานจิบกาแฟแลปางขอนจัดโดยอบต.ห้วยชมพูครับสวัสดีครับ